ไงอ๋อหล่นอยู่แบบนี้เลยนะเปิดจะของไอ้นี่ไงเดินตรงไหนครับครับแล้วไงต่อครับที่ตลาดมืดหน้าสามครับแล้วตอนขากลับที่จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาแล้วก็เจอตังก้อนเนี้ยอยู่ที่พื้นค่ะตอนนี้คือจะมาแจ้งฟาร์มให้ร้อยเวรว่าคือถ้าเงินใครหายเนี้ยให้มารับคืนให้มารับที่นี่อ๋อแล้วทำไมไม่เก็บเป็นของตัวเองอ๋อไม่อยากได้ค่ะเงินเงินของเขาสงสารเขาค่ะอ๋อเผื่อเดือดร้อนอะไรเงี้ยใช่ค่ะเพราะตอนนี้เงินทองมันหายากเผื่อเขาเดือดร้อนตรงเนี้ยเขาจำเป็นจะต้องใช้ตังค์ให้เขามารับคืนกับร้อยเวรแล้วเจ๊ทำอาชีพอะไรไหมอ๋อขายของอยู่ค่ะเปิ้ลขนมไข่ตลาดบ้านสวนค่ะแต่เราว่ามันซื้อจากตาตลาดแล้วนะอันนี้มาซื้อกับข้าวให้แม่ค่ะแม่อายุ91แล้วค่ะแต่ก็ไม่อยากได้ตังค์เขาไม่อยากค่ะใครจะขอมาคืนใช่ไหมครับใช่ค่ะขอให้เป็นเจ้าของตัวจริงด้วยนะคะ